คเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเนาะจากตัวนี้นะครับเราจะเริ่มที่บทที่8นะครับผมหรือ unit 8ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวดูว่าอันแรกนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ unit 8เนี่ยเป็น food for thought นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับอาหารนะครับเนาะแล้วก็ชื่อนะครับเนาะของส่วนผสมต่างๆนะครับที่การประกอบอาหารนั่นเองนะครับอันแรกนะครับ sweet but dangerous นะครับมันดูหอมหวานดีนะนะครับแต่ว่ามันก็อันตรายนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับ put the words in the box in the correct columns can you add two more words to each column นะเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้นะครับเราจะแยกเขาเป็นคล้ายๆเป็น category นะครับหรือเป็นชนิดนั่นเองนะครับว่าศัพท์ที่กำหนดให้เนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูบัญชีรายชื่อแล้วแป๊บนึงนะครับของเรากลุ่ม15นะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับ beef นะครับนอลเลบอรินอยู่ไหมครับนพดลกาฟิวพอยชัดค่ะพอยชัด beef เราคิดว่าไปอยู่ชนิดไหนครับ category อะไรครับ fruit หรือ vegetables หรือ meat หรือ fish and seafood เราคิดว่าเขาคืออะไรครับ meat ค่ะ meat ก็คืออะไรครับเนื้อใช่ไหมเนื้อโอเคขอบคุณครับผมดังนั้นตอนนี้นะครับ beef นะครับก็จะไปอยู่ในนะครับคอลัมน์ meat นะครับ meat นะฮะ meat meat นั่นเองที่แปลว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับผมโอเคพอชัดไปแล้วนะครับไปปลายครับค่ะปลาย cabbage เราคิดว่าคืออะไรครับผักค่ะ vegetables cabbage คืออะไรครับแปลว่าอะไรครับกะหล่ำปีกะหล่ำปีครับถูกต้องครับผมขอบคุณครับก็ cabbage นะครับเป็นกะหล่ำปีนะครับก็ไปอยู่ที่ vegetables นะครับเป็นผักนั่นเองนะครับต่อไป peach นะครับ peach นะ peach peach no อยู่ไหมครับอยู่ค่ะ peach เนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับลูก peach เนี่ย fruit ค่ะ fruit แปลว่าอะไรครับ peach เป็นลูกพีชอะค่ะเป็นชนิดหนึ่งของผลไม้ใช่ไหมครับโอเคครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับแซลมอนต้นน้ำครับต้นน้ำอยู่ไหมครับครับครับแซลมอนอยู่ไหนครับ fish and seafood ครับfish and seafood ใช่ไหมครับแซลมอนคือปลาแซลมอนใช่ไหมครับเนาะใบเฟิร์นค่ะ strawberry อยู่ไหนครับอยู่ใน fruit ค่ะ fruit โอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ dream ครับค่ะ dream shrimp อยู่ไหนครับอยู่ใน fish and seafood ค่ะแปลว่าอะไรครับ shrimp กุ้งค่ะโอเคขอบคุณครับผมชลดาอยู่ไหมครับชลดาข้ามนะไอซ์ชัยชานครับครับแลมป์อยู่ไหนครับอยู่ในมีดครับแปลว่าอะไรครับแลมป์เนื้อแกะเนื้อแกะโอเคถูกต้องครับขอบคุณครับครีมครับนิชาพัฒน์อยู่ไหมครับอยู่ค่ะ
Eggplant อยู่ที่ไหนครับอยู่ใน vegetable ค่ะแปลว่าอะไรครับ Eggplant มะเขือค่ะมะเขืออะไรครับมะเขือยาวโอเคมะเขือยาวนะครับ Eggplant ก็คือมะเขือยาวนะครับมะเขือม่วงอะไรบ้านเรานะครับยาวม่วงนะครับก็เป็น vegetables นะครับต่ออันนี้คือเป็นหลักๆเนาะคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าคิดอะไรเพิ่มเติมก็เติมไปเองนะครับเนาะก็เพื่อเตรียมการสอบมันเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะตัวนี้ผมจะข้ามไปเนาะเป็นกิจกรรมเป็นคู่ๆนะครับนั้นเราจะมาอ่านกันนั่นเองนะครับเขาบอก look at the picture of the breakfast do you think it's healthy นะครับก็ถามว่าถ้าดูจากรูปภาพนะครับของอาหารเช้าเนี่ยคุณคิดว่ามันเฮลตี้ไหมก็คือมันดีต่อสุขภาพไหมนะครับ how much added sugar do you think it contains นะครับบอกว่ามันมีส่วนผสมของน้ำตาลเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณคิดว่านะครับในนี้นะน้ำตาลนะ read the text and check นะครับก็ให้อ่านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตรวจนะครับคำตอบมันเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เรานะครับผมจะใช้เวลาให้เราอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับโอเคนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราอ่านเนาะเราลองดูเลยได้ว่าลองดูในข้อ4เลยก็ได้นะครับว่าข้อไหนควรจะเป็นนะครับเป็นชื่อเรื่องนั่นเองนะครับชื่อเรื่องของเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านตัวนี้นะครับตอนนี้เขาไม่มีชื่อเรื่องเนาะลองอ่านไปแล้วก็ลองดูซิว่านะครับชื่อเรื่องที่กำหนดมาให้เนี่ยอันไหนเหมาะสุดนะครับเนี่ย4ข้อเนี่ยนะครับก็คือ is sugar good or bad for you อันนี้คือชื่อเรื่องหรือเปล่านะครับหรือThe truth นะครับ about sugar and processed food นะครับแล้วก็ how to lose weight in 60 days หรือ five unhealthy foods to avoid นะครับก็ลองดูว่าอันไหนควรจะเหมาะกับชื่อเรื่องนี้นะครับเนาะตอนนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาเราอ่านประมาณสัก5นาทีนะครับหมายความว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมจะนิ่งเงียบแป๊บหนึ่งเนาะให้เวลาเราอ่านแล้วก็แปลเดี๋ยวผมจะลองคราวนี้ผมจะลองสุ่มถามนะครับเนาะสุ่มถามไม่ให้เราอ่านนะครับให้แปลนั่นเองนะครับสุ่มถามว่าตรงนี้แปลว่าอะไรนะครับตรงแปลว่าอะไรเนาะความหมายมันคืออะไรนะครับผมก็จะไม่เรียงนะครับคราวนี้คือจะเป็นการสุ่มถามนะครับไม่เรียงตามลำดับชื่อนะครับให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้ 10:20 ก็ 10:25 นะครับ
ตาลครับตาลธีราวันครับค่ะ อ่ะลองแปลตัวนี้ผมฟังนิดนึงครับสีฟ้าเนี่ยครับเหมือนแบบว่าแบบรู้ไหมว่าแบบน้ำตาลมันมีประโยชน์ยังไงนะประโยคแรกเราแปลว่าอะไรครับเอาประโยคแรกพอละประโยคแรกกันเดียวแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ใหม่อีกรอบหนึ่งถึงอัดใช่ไหมใช่ครับเหมือนว่าแบบว่าแบบน้ำตาลมีประโยชน์มากยังไงค่ะสำหรับเราเนี่ยโอเคขอบคุณครับผมนี่คือตาลแปลแบบนี้เนาะนายครับนายครับผมนายธรรมทัศน์ประโยคแรกแปลว่าอะไรครับแบบเรารู้ว่าเรากินน้ำตาลมากเกินไปมันมากเกินไปแล้วสำหรับเราแบบนี้แบบแค่จนถึงอัสครับใช่ครับถึงอัสครับแปลว่าอะไรนะครับแบบเรารู้แล้วว่ามันมากเกินไปน้ำตาลเหรอครับครับขอบคุณครับผมเซฟอยู่ไหมครับอยู่ครับเซฟแปลประโยคแรกให้ฟังนิดหนึ่งครับเราหลายคนรู้ว่าน้ำตาลไม่ดีต่อเราหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะขอบคุณครับเซฟครับป้างครับป้างอยู่ไหมครับหนึ่งอยู่ไหมครับหนึ่งพรสุดาครับอยู่ค่ะหนึ่งแปลประโยคแรกให้ฟังนิดหนึ่งครับถึงอัสนั่นนะครับอยู่ไหมครับหนึ่งอยู่ไหมครับฮัลโหลอันหนึ่งหายไปแล้ว G ครับ G อยู่ไหมครับอยู่ค่ะ G แปลประโยคแรกให้ฟังหน่อยครับถึงสีตรงถึงอัสเนี่ยครับพวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าน้ำตาลมันไม่ดีสำหรับเราพวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าน้ำตาลมันไม่ดีสำหรับเราใช่ไหมครับค่ะโอเคขอบคุณครับจีครับก็นะผมก็จากหลายๆคนที่ผมถามเนาะก็ไปในแนวทางเดียวกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลเรื่องเกี่ยวกับเรากินน้ำตาลเยอะอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือ ของจีเนี่ยจะใกล้เคียงสุดนะครับเขาบอกว่าmost of us know that too much sugar isn't good for us ก็คือหมายว่าพวกเราเนี่ยนะครับรู้เนาะเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับกับทุกคนเนี่ยรู้ว่าในการที่เราบริโภคน้ำตาลมากเกินไป too much เนี่ยคือมากเกินไปเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ isn't good for us มันไม่ได้ดีนะครับสำหรับเราคือมากเกินไปนะครับถ้ามากเกินไปนะครับบอกว่า we know that we shouldn't eat a lot of chocolate or drink too many soft drinks นะครับเขาบอกว่าเรารู้นั่นแหละนะครับว่าเราไม่ควรที่จะกินนะครับเนาะช็อกโกแลตเยอะๆนะครับหรือนะครับ drink too many soft drinks ก็คือหรือดื่ม soft drinks เยอะๆ soft drinks พวกนี้ก็คือพวกน้ำอัดลมนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเป็น soft drinks นะครับเนาะพวกน้ำมันลมพวกอะไรที่มีส่วนผสมน้ำตาลเยอะๆนะครับเรารู้ว่าเราไม่ควรเอง but how much do we really know about the other kinds of food we eat นะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรารู้นะครับเนาะเรารู้มากน้อยแค่ไหนนะครับกับอาหารอื่นๆที่เรากินนั่นเองนะครับอันนี้คือจั่วหัวเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงสีดำเนาะบอกออสเตรเลียนนะครับมูฟวี่เมเกอร์นะครับเดมอนนะครับ
เกมมี่นะครับเขาบอกว่าคนสร้างหนังนะครับออสเตรเลียนะครับคนออสเตรเลียนะครับชื่อเดมอนเนี่ยนะครับ decided to investigate the hidden sugar in food เขานะครับตัดสินใจที่จะนะครับสังเกตหรือสืบสวนหรือ investigate เป็นสืบสวนเนาะนะครับหรือนะครับตัดสินใจที่จะคล้ายๆว่าสังเกตการนะครับประมาณนั้นเองนะครับถ้ามองนะก็คือน้ำตาลที่ถูกซ่อนอยู่ในอาหารนะครับเขาบอกว่า he spent นะครับ 60 days eating only products advertised as healthy เขาบอกว่าเขาใช้เวลา60วันในการกินนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่ถูกโฆษณาว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับใช้เวลา60วันนะคือเขาต้องการสืบสวนสอบต้องการสืบนั่นเองนะครับว่ามันมีอะไรน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในอาหารพวกนี้ไหมประมาณนั้นแหละเนาะเขาก็ใช้เวลา60วันในการที่กินอาหารที่ถูกโฆษณานะครับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่ามันเป็นอาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยครับชอสแอสอย่างเช่นนะครับ low fat yogurt อย่างเช่นโยเกิร์ตที่มีไขมันต่ำนะครับ low fatนะครับ cereal bars นะครับหรือเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นแท่งๆอ่ะ cereal เนาะแท่งๆที่ประกอบไปด้วยนะครับข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยแล้วมีช็อกโกแลตซึ่งอาจจะเป็น low fat ผสมกันกลายเป็นแท่งๆเหมือนกับพวกวอฟเฟิลอะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นแท่งๆเนาะเขาเรียกว่า cereal bars นะครับ fruitjuice นะครับ fruit juice ก็คือน้ำผลไม้นะครับ and sports drinks แล้วก็นะครับเครื่องดื่มพลังงานนะครับเครื่องดื่มชูกำลังอะไรพวกนั้นนะครับทางด้านเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับเกลืออะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละเขาเรียกว่า sports drinks นะครับเขาก็ดื่มของพวกนี้ที่มันถูกโฆษณาว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ60วันนะครับ but instead of feeling healthier Damon gained 8 kilogram นะครับเขาบอกว่าแต่ว่านะครับแทนที่เขาจะรู้สึกนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเดมอนเนี่ยนะครับเขาก็ได้น้ำหนักเพิ่มมาอีก8กิโลนะครับ and started to have health problems และเริ่มที่จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเนาะ the reason คำถามคือนะครับเหตุผลคือนะครับ the high levels of sugar that manufacturesนะครับ manufacturers add to many food products to make them taste better เขาบอกว่าเหตุผลคืออะไรประมาณนั้นเนาะเขาบอกว่าเหตุผลก็คือมาจากอะไรครับการเพิ่มน้ำตาลนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเนาะที่ผู้ผลิตเนี่ยได้เพิ่มเข้าไปในอาหารนะครับเพื่อทำให้มันมีนะครับรสชาติที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ them taste better นะครับThe breakfast pictured here looks good นะครับก็คือบอกว่าอาหารเช้านะครับที่แสดงโดยภาพที่เห็นนะครับนะเขาบอกว่ามันมองดูดีนะประมาณนั้นนะครับ But the juice cereals and yogurt actually contain a total of 14 teaspoons of extra sugar นะครับบอกอะไรครับแต่นะครับแต่เนาะน้ำผลไม้ juice นะครับก็คือน้ำส้มมันเองที่เราเห็นเนาะในรูปภาพนะครับแล้วก็cereal ก็คือเนี่ยที่เป็นข้าวโอ๊ตตัวเนี้ยนะครับมีอะไรเนี่ยมีแล้วก็เบซิลอะไรนะลูกเกดใช่ไหมครับเนาะอยู่นะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตก็อาจจะตรงที่ใส่ไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพวกนี้นะครับactually นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนผสมรวมกันแล้วเหมือนกับน้ำตาลตัวนี้นะครับในน้ำตาลใน1ช้อนเห็นมั้ย1ช้อนตัวเนี้ย14ช้อนเลยนะครับนี่14ช้อนของตัวนี้เลยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเหมือนว่าเขาต้องใส่น้ำตาล14ช้อนเลยนะครับเนาะถ้าเรานะนี่คือเขา จากการสืบสวนจากการสืบของเขานะครับโดยการเนาะหาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็กินเองนะครับเขาบอกว่าDamon says that food companies are not honest enough about
the amount of sugar they add to their products ก็บอกว่าเดมอนบอกว่านะครับบริษัทอาหารเนี่ยนะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์เพียงพอนะครับเกี่ยวกับจำนวนของนะครับน้ำตาลที่เขาใส่ไปยังในผลิตภัณฑ์ของเขานะครับ their marketing makes us believe we are eating and drinking well นะครับเขาบอกว่านะครับการโฆษณาของเขาเนี่ยนะครับเนาะมันทำให้เราเชื่อว่าเรากำลังกินนะครับแล้วก็ดื่มนะครับของที่ดีนั่นเองครับ when we are really aren't นะครับเมื่อเราจริงๆเราไม่นะครับไม่ได้กินของที่มีสุขดีต่อสุขภาพเลยนะครับเขาบอก the World Health Organization recommends a daily limit of 20 grams about 6 teaspoons of sugar เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะแนะนำในแต่ละวันว่าเราควรจะนะครับมีลิมิตของน้ำตาลเนี่ยนะครับคือห้ามไม่ควรเกินนั่นเองครับ20กรัมนะครับของน้ำตาลนะครับต่อวันเนาะหรือประมาณ6ช้อนชานั่นเองนะครับทีสปูนก็คือประมาณนี้นะครับเราไม่ควรจะเกินกินไม่ควรจะกินน้ำตาลเกิน6ช้อนนั่นเองนะครับต่อวันนะครับเขาบอกว่า that means that's enough sugar in 3/4 of a can of Coca-Cola นะครับ for one day เขาบอกว่านั่นหมายถึงว่ามันมีนะครับเนาะน้ำตาลเพียงพอละในแค่นะครับ3นะครับส่วน4นั่นเอง 3/4 นะครับของอะไรครับของโค้กกระป๋องสำหรับวันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็หมายความว่าเรากินนะครับโค้กกระป๋องเนี่ยนะครับหรือโคคาโคล่าเนี่ยนะครับ a can of Coca-Cola หรือ a can of Cola เนี่ยนะครับ a can of Cola ก็คือเป็นน้ำอัดลมกระป๋องนั่นเองนะครับเนาะปกติขนาดกระป๋องปกติที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะครับก็บอกกินแค่3ส่วน4ของมันเนี่ยเราก็ได้น้ำตาลที่เพียงพอแล้วนะครับใน1วันนะครับก็แสดงว่าโอ้โหแค่นะครับดื่มโค้กกระป๋องเดียวเนี่ยก็เกินแล้วนั่นเองนะครับเกินน้ำตาลที่เราควรจะกินแล้วนะครับใน1วันนะครับบอก after Damon's experiment finished he returned to his usual diet of fresh fruit นะครับ vegetables meat and fish นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่หลังจากการทดลองของเดมอนนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะเขาก็กลับไปยังนะครับการกินปกติของเขานะครับ usual diet นะครับของพวกเกี่ยวกับผลไม้สดนะครับผักเนื้อนะครับแล้วก็ปลานะครับบอก his weight came down and his health problems disappeared บอกว่าน้ำหนักของเขาก็ลดลงมานะครับแล้วก็ทำให้และปัญหาสุขภาพของเขาเนี่ยก็หายไปนะครับ disappeared เนาะ he still enjoys a little chocolate once in a while เขาบอกว่าอะไรครับเขาก็ยังคงนะครับเนาะ enjoy หรือมีความสุขกับช็อกโกแลตเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนั่นเองนะครับในช่วงครั้งช่วงคราวนั่นเอง but he finds that mostprocessed food now tastes too sweet ก็บอกว่าแต่ว่าเขาในคนพบว่าอะไรครับอาหารนะครับที่ผ่านกระบวนการเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ไปร้านปันหอยได้ไหมไม่ได้อ่ะ ใช่มีบ่ายโมงอีกครับพี่ครับผมสวัสดีครับโอเคโทษทีนะครับเขาบอกว่า that means ถึงไหนแล้ววะโทษทีเขาบอกว่าเขายังคงมีความสุขเนาะกับช็อกโกแลตบ้างนิดหน่อยนะครับในแต่ละแต่นานๆทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้พบว่านะครับอาหารที่ปรุงสำเร็จนั่นเอง processed นะครับ processed นะครับ food เนี่ย taste เป็นไงครับมันหวานมากเกินไป too sweet นั่นเองนะตอนนี้นะครับ so next time you're in the supermarket remember to check how much sugar is in that นะครับเขาบอกว่าครั้งหน้านะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับขอให้เนาะให้เช็คนั่นเองจำไว้ว่าให้เช็คว่า
มีน้ำตาลมากเท่าไหร่ในนะครับ that healthy cereal before you bite it ในนะครับในที่มีชื่อนะครับในเขาใส่เครื่องหมายคำพูดไว้เนาะว่าที่เขาบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นซีเรียลที่เพื่อสุขภาพเนี่ยมันมีน้ำตาลจริงๆเท่าไหร่นะครับก่อนที่คุณจะซื้อมันนะครับเพราะว่าเนาะเฮลซี่อาจจะไม่ใช่เฮลซี่นะครับอย่างแท้จริงก็คือสุขภาพไม่ใช่สุขภาพอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับซีเรียลก็คือเป็นพวกซีเรียลที่มันเป็นกล่องๆนั่นแหละนะครับถ้าเราเห็นนะครับเนาะที่โฆษณาแล้วใส่นมนะครับตอนกินนะครับนั่นแหละนะครับอันนี้คือเป็นบทความผมแปลให้เลยละกันนะเพราะว่าดูแล้วเราน่าจะนะมันจะช้าไปนะครับข้อ4 เราคิดว่านะครับเนาะชื่อเรื่องเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับจอยครับวันนี้พาครับค่ะเราคิดว่าชื่อเรื่องควรจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นข้อ3ค่ะข้อ3บอกว่าชื่อเรื่องบอกว่าอะไรครับความจริงเกี่ยวกับน้ำตาลและอาหารแปรรูปค่ะเออเราจากการฟังมันก็จะพูดถึงว่าเขาสืบสวนเขาสืบสอบเองเนาะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเผยความจริงเนาะประมาณนั้นใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับผมถูกต้องเลยข้อ3นะครับงั้นข้อ3เนี่ยนะครับก็น่าจะก็คือเป็นน่าจะเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมนะครับกับเรื่องราวเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็คือ the truth about sugar and processed food นะครับก็เป็นอาหารแปรรูปนั่นเองนะครับก็ความจริงเกี่ยวกับน้ำตาลแล้วก็อาหารแปรรูปก็ตรงนะครับตรงไปเลยเนาะนะครับก็ที่เป็นความจริงเพราะว่าอะไรครับบริษัทปิดไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ได้แจ้งเนาะจริงๆแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่นี่นะครับให้เติมนะครับ complete the sentences with words in the box check your answer in the text นะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมคำเหล่านี้ดูนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ให้กลับไปเติมที่นะครับไปดูที่ข้อความเมื่อกี้ที่เราอ่านกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับในการดูเนาะข้อ1ป้างอยู่ไหมครับป้างครับสระเบ็ดครับป้างอยู่ไหมครับดังอยู่ไหมครับดังครับอิ่มครับตัวครับอบอ้อมครับแฮมฟ้าบิวครับบิวหน่อยคะบิวรุนวดีครับอ๋ออยู่ค่ะอยู่ค่ะข้อแรกใช่ไหมคะบิวข้อหนึ่งเติมอะไรครับ too many ค่ะ too many ถูกต้องเนาะตามเทค we shouldn't drink too many ใช่ไหมครับ soft drinks เราไม่ควรที่จะ too many นะครับเนาะเราไม่ควรที่จะดื่มนะครับอาหารดื่มเครื่องดื่มนะครับที่เป็นพวกเครื่องดื่มกระป๋องอะไรเงี้ยนะครับเยอะมากเกินไปนะครับออมสินครับ อยู่ค่ะออมสินข้อ2เติมอะไรเราคิดว่า too much ค่ะ too much ถูกต้องนะครับพอชูการนับไม่ได้เนาะก็เป็น too much isn't good for us นะครับเนาะ too much sugar isn't good for us น้ำตาลมากเกินไปนะครับก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับบีมบุษณีครับต้นกล้า
ริยพรบัวแก้วครับเบนซ์อยู่ค่ะเบนซ์ใช่ไหมครับค่ะเบนซ์ข้อ3ไหนคะเบนซ์รัตนธิดาครับอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่เบนซ์พิชญาธิดาอยู่ค่ะอ่าโอเคเบนซ์รัตนธิดาก่อนครับพอดีครับข้อ3เติมอะไรครับชื่อ not ไหม not ถูกต้องขอบคุณครับ food companies are not honest enough นะครับก็คือบริษัทผลิตอาหารเนี่ยไม่นะครับไม่ซื่อสัตย์เพียงพอนั่นเองนะครับในการที่จะบอกว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเนาะในอาหารนั่นเองนะครับเอิร์ธครับสิริก่อนครับสุภามาศครับกิ๊กสุกัญญาครับกิ๊กสุกัญญาครับกาฟิลอีกรอบหนึ่งอยู่ค่ะกาฟิลใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะกาฟิลข้อ4เติมไหนครับข้อ4 That's อะไร sugar in 3 quarters of a can ครับคิดว่า enough หรือเปล่าคะenough ถูกต้องครับขอบคุณครับผมข้อ4นะครับ That's enough sugar in 3 quarters of a can of cola for one day นะครับเขาบอกว่าอะไรครับมันมีน้ำตาลเพียงพอแล้วนะครับในนะครับ3ส่วนของกับของอะไรครับของเครื่องดื่มกระป๋องเนี่ยครับเนี่ยพวกเกี่ยวกับน้ำอัดลมกระป๋องเนี่ยนะครับสำหรับ1วันพอแล้วแหละนะครับแค่3ส่วน4เองนะครับเนาะต้นน้ำครับจิรพัฒน์ครับครับโอเคนะครับกิจกรรมครั้งที่6ของต้นน้ำนะครับเพราะคนอื่นบางคนทำ6ครั้งแล้วนะครับก็เลยบางคนถูกเรียก2ครั้งนะครับ5เติมอะไรครับTwo ใช่ไหมครับ T O O เนาะ Two โอเคขอบคุณครับผมเขาบอก most processed นะครับ most processed นะ food tastes too sweet นะครับเขาบอกว่าอาหารแปรรูปส่วนใหญ่นะครับคือรสชาติที่จะมันหวานมากเกินไปนะครับนั่นเองก็คือเติมน้ำตาลนะครับเยอะนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูกราม่านะครับเนาะเมื่อกี้เราเติมไปแล้วแหละนะครับพวกคำเหล่านั้นนะครับว่าเขาใช้สถานการณ์ไหนนะครับมีคำว่า too many นะครับ too much and not enough นะครับเนาะเขาบอกว่าอะไรที่มันมากเกินความจำเป็นนะครับ more than necessary นี่คือมากเกินกว่าความจำเป็นนั่นเองนะครับเนาะเราใช้พวก too ต่างๆนะครับอย่างเช่น it's too noisy I can't concentrate นะครับเขาบอกว่าอะไรครับเสียงมันดังมากเกินไปนะฉันไม่สามารถที่จะฉันไม่มีสมาธิฉันไม่สามารถที่จะตั้งสมาธินั่นเองนะครับเนาะ concentrate นะครับ you put too much milk in my coffee บอกว่าอะไรครับคุณใส่น้ำใส่นมมากเกินไปนะในกาแฟของฉันนะคือมันอะไรครับ more than necessary ก็คือมากเกินความจำเป็นที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับ there are too many people in on the bus มันมีนะครับมีคนเยอะเกินไปนะนะครับบนรถประจำทางประมาณนั้นนะครับเนาะส่วน the right amount นะครับตรงกลางก็คือเป็นจำนวนที่พอเหมาะนั่นเอง the right amount นะครับเนาะก็ we have enough eggs to bake a cake เขาบอกว่านะครับเราพวกเราเนี่ยมีนะครับมีไข่ที่เพียงพอแล้วแหละนะครับในการที่จะทำเค้กนั่นเองนะครับอบเค้กเนาะก็คือ the right amount ก็มีจำนวนที่เพียงพอนะครับ is the room warm enough for you นะครับก็ถามว่าห้องเนี่ยมันอุ่นพอเหมาะสำหรับคุณไหมนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องนะครับการใช้เครื่องทำความร้อนในประเทศหนาวนั่นเองเนาะเขาจะมีเครื่องทำความร้อนในห้องด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าข้างนอกหิมะตกปุ๊บนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นฮีเตอร์ครับฮีเตอร์ก็คือว่าห้องเนี่ยต้องเปลี่ยนจากแอร์เป็นฮีเตอร์ก็คือปล่อยลมร้อนนั่นเองให้เราอุ่นพอเพียงพอนะครับต่อไปคือ less than necessary ก็คือมันน้อยเกินกว่าความจำเป็นนะครับน้อยเกินไปเช่น I don't have enough time บอกนะครับฉันไม่มีเวลาที่เพียงพอ
ห็นไหมครับมันจะเป็นปฏิเสธหรือ enough เนาะเนี่ยคือตัวสุดท้ายนี่คือ not enough นั่นเองนะครับก็มันเวลามันน้อยเกินไปนั่นเองฉันไม่มีเวลาเพียงพอในการที่จะทำข้อสอบอะไรพวกนี้นะครับ I don't have enough time หรือ the car isn't fast enough หมายความว่าครับรถเนี่ยมันเร็วไม่พอนะครับ isn't fast enough นะครับ or the car's not fast enough อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้นะครับเนาะ the car isn't fast enough หรือ the car's not fast enough ก็ได้นะครับโอเคเนาะพูดได้อย่างไรอย่างหนึ่งนะครับนี่คือใช้คำที่เป็นแสดงถึงนะครับความจำเป็นนะครับหรือจำนวนที่เหมาะสมนะครับเนาะพวก too many too much พวกนั้นหรือ enough นะครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับฟังนะครับเนาะ 8.6 ฟังนิดนึงนะครับแล้วลองจับใจความดูนะครับ listen to the conversation แล้วก็เช็คfood นะครับซึ่ง restaurant เนี่ย needs to buy ก็คือเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในนะครับในร้านอาหารลองดูซิว่าร้านอาหารเนี่ยต้องซื้อนะครับเขาต้องการไปซื้ออาหารอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปที่ Richmond LP นะครับแป๊บหนึ่งไม่ได้เปิดไว้คือ 8.6 เนาะโอเคครับตั้งใจฟังจับใจความนะครับผมจะเปิดให้เราฟัง2ครั้งนะครับ8เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอหยุดแชร์หน้าจอตัวนี้เนาะเพราะผมจะไปแชร์ตัวของ Richmond LP ครับผมฝึกฟังนะครับตั้งใจฟังดีๆครับ Point 6 Okay, Marcel. What do we need to buy for next week? Do we have enough meat? Let me see. We have enough chicken and enough turkey. But who bought all this lamb? We have too much. I will have to make a special lamb dish next week. And beef. We don't have enough beef. Okay, I'll make a note of it. What about fish and seafood? Well, we don't have enough salmon. And tuna? That looks okay. We have enough. Shrimp? Where are the shrimp? It's too cold in here for me. I can't see any shrimp. We need to buy more. Great. And how are we for fruit and vegetables? We don't have many strawberries, but I think we have enough for next week. We have enough peaches, pears, pineapples. What's this? One coconut? That's not enough. We need more. Okay, got it. And we have cucumbers, peppers, lettuce. That's fine. But we don't have enough eggplants. The tomatoes you bought last week weren't fresh enough. I had too many, and I had to make lots of tomato sauce. Buy some better ones this time, okay? Okay. No problem, Marcel. เดี๋ยวเราฟังอีกรอบนึงแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กว่าแต่ละ category เนี่ยที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับเขาต้องbuy เขาต้องซื้ออะไรนั่นเองนะครับอีกรอบนึงนะเพื่อตัวคำตอบด้วยครับOkay, Marcel. What do we need to buy for next week? Do we have enough meat? Let me see. We have enough chicken and enough turkey. But who bought all this lamb? We have too much. I will have to make a special lamb dish next week. And beef. We don't have enough beef. Okay, I'll make a note of it.What about fish and seafood? Well, we don't have enough salmon. And tuna? That looks okay.
We have enough. Shrimp? Where are the shrimp? It's too cold in here for me. I can't see any shrimp. We need to buy more. Great. And how are we for fruit and vegetables? We don't have many strawberries, but I think we have enough for next week. We have enough peaches, pears, pineapples. What's this? One coconut? That's not enough. We need more. Okay, got it. And we have cucumbers, peppers, lettuce. That's fine. But we don't have enough eggplants. Ah, the tomatoes you bought last week weren't fresh enough. I had too many, and I had to make lots of tomato sauce. Buy some better ones this time, okay? Okay. No problem, Marcel. ปิวครับปิวธนพรอยู่ไหมครับอยู่ค่ะปิวจับใจความได้ไหมว่าเขาต้องซื้ออะไรบ้างครับเอาแรกก่อนเอาแค่อย่างเดียวก่อนปิวได้อะไรครับได้เนื้อวัวค่ะเขาต้องซื้อเนื้อใช่ไหมครับค่ะโอเคถูกต้องครับปิวขอบคุณครับผมก็ครับเขาต้องซื้อเนื้อนะครับก็คือบีฟเนื้อวัวนั่นเองนะครับมีเนื้อเนี่ยในนี้ถ้าเราเห็นเนาะเขาจะมีอยู่4นะครับแลมนะครับชิคเก้นบีฟแอนด์เทอร์กี้นะครับเทอร์กี้ก็คือไก่งวงนะครับงั้นเขาก็จะเขาเช็คดูแล้วนะครับว่าเขาไม่มีนะครับบีฟ enough สำหรับ next week นั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าเนาะเขาก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับตัวนี้บีฟนะครับ meat ตาลครับธีรวรรณครับค่ะแก้มนนทิชาครับค่ะแก้มนนทิชาครับมีทเนี่ยเนื้อเนี่ยซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมทูคีค่ะเทอร์กีเหรอครับค่ะเราได้ยินว่าเขาต้องซื้อเทอร์กีต่อละอีกเหรอครับใช่ไหมเราได้ยินใช่ไหมครับค่ะโอเคจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาไม่เขาบอกว่าโอเคนะครับเทอร์กีเนาะไม่ต้องซื้อเพิ่มครับแต่เราจับใจความได้ไหมว่าอะไรที่มันมีเยอะมากเลยตอนเนี้ยเนื้ออะไรที่มันมีเยอะครับชิคเก้นค่ะเยอะนะใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่เขาบอกเยอะสุดคือแลมแลมนี่คืออะไรครับเนื้อแกะค่ะโอเคขอบคุณครับผมแกมก็เนื้อไม่มีแล้วนะครับซื้อเนื้อวัวอย่างเดียวบีฟนะครับอันอื่นโอเคแล้วแลมเนี่ยเขาบอกมีเยอะมากเลยตอนนี้นะครับต้องทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับผมต่อไปนะครับอิ่มอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอิ่มฟิชซีฟู้ดเขาต้องซื้ออะไรครับซื้อกุ้งค่ะเชมเขาบอกว่ามันมีน้อยใช่ไหมครับหรือยังไงเอ่ยใช่โอเคครับอันอื่นซื้อไหมครับไม่ค่ะโอเคชิมอย่างเดียวขอบคุณครับผมอิ่มขอบคุณครับเอ๊ะเมื่อกี้คืออิ่มไหมฟ้าเนาะเราอิ่มหรือฟ้านะเมื่อกี้โทษทีผมลืมติ๊กอิ่มค่ะโอเคผมลืมติ๊กเท่าทีโอเคครับปาล์มครับปาล์มอยู่ไหมครับปาล์มไม่อยู่นะครับดังครับครับใครครับดังดังพูดดังๆหน่อยครับผมครับได้ยินไหมครับพอดีครับผมต้องเลี่ยงเดี๋ยวเร่งๆแป๊บนึงดังฟรุตมีอะไรครับที่เขาต้องซื้อครับสตรอเบอรี่เขาต้องซื้อสตรอเบอรี่แหละครับที่เราได้ยินนะครับโอเคอันอื่นไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอันอื่นไม่แน่ใจน่าจะเป็นพีชครับ pineapple แปลว่าอะไรครับดังpineapple ตัวนี้ครับ pineapple แปลว่าอะไรครับ
ดังลองเปิดเด็กสิครับมีอะไรไหมลองเปิดเด็กให้ดูหน่อยครับเปิดเด็กนะครับสับปะรดอะไรนะครับสับปะรดปะครับเออแปลว่าสับปะรดเนาะอ่าโอเคครับขอบคุณครับดังครับสับปะรดนะครับ pineapples คือสับปะรดครับอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวลองถามคนอื่นมาช่วยนะครับเบนส์พิชยาธิดาครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเบนส์อันเนี้ยอยู่ค่ะฟุตเนี่ยเขาต้องซื้ออะไรครับคิดว่าโคโคนัทเพราะว่ามันมีน้อยมีอันเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะโอเคขอบคุณครับผมถูกแล้วครับก็ฟรุตนะครับเขาบอกว่าเขาเช็คแล้วเนาะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะครับมีนี่แหละโคคอนัทที่มันมีน้อยนะครับมีอันเดียวนะครับเขาก็ต้องซื้อมาเพิ่มโคคอนัทนั่นเองนะครับหรือมะพร้าวนะครับข้อนี้นะต่อไป vegetables พิมพ์ทวารีอยู่ไหมครับแฟมครับครับผมแฟม vegetables เขาต้องซื้ออะไรครับทูเมโทนะครับดูตรงไหนครับที่ต้องซื้อทูเมโทเขาบอกตรงไหนครับบอกว่าอะไรครับทูเมโทเอาไปทำซอสนะเอาไปทำซอสใช่ปะเหมือนซอสเหมือนกับเขาบอกว่าอะไรครับทูเมโทสแปลว่าอะไรครับมะเขือเทศครับโอเคขอบคุณครับผมก็มะเขือเทศเนี่ยเขาบอกว่าคราวที่แล้วซื้อมามันไม่ค่อยดีนะครับเนาะก็บอกว่าเขาทำซอสเยอะด้วยก็บอกให้นะครับให้เขาอะซื้อมาเพิ่มนะครับเราซื้อดีๆด้วยนะครับสำหรับทีนี้โอเคขอบคุณครับผมมีอะไรอีกไหมบรีมอยู่ไหมครับบรีมบรัญชลีครับอยู่ค่ะบรีมเขาซื้ออะไรอีกครับ Eggplants ถูกต้องนะครับรวมทั้งมะเขือด้วยนะครับซื้อมาด้วยนะครับJoy อยู่ไหมครับเดี๋ยว Grace ก่อน Grace สรายุทธอยู่ไหมครับอยู่ครับ Grace มีอันนึงนะครับรู้สึกผมข้ามมาคือ Fish and Seafood เขาต้องซื้ออะไรอีกครับนอกจากชิมแล้วอะนอกจากกุ้งอะแซลมอนครับถูกต้องเขาต้องซื้อแซลมอนด้วยเนาะผมลืมไปนะครับตัวนั้นด้วยเขาต้องซื้อแซลมอนด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับเกรทครับขอบครับอันนี้คือเป็นการฟังนะครับเนาะก็เดี๋ยวถ้าเรายังตกอะไรอยากไปฝึกฟังอยู่ก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับเพราะผมก็จะบันทึกไว้รวมทั้งเสียงด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเนาะนะครับต่อไปเราดูใน8B นะครับ Ice Cream University นะครับหรือซิว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราอ่านนี่ในขวามือตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปอ่านเนาะเราจะไปดูสกิลก่อนนะครับว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับในการก่อนที่จะอ่านนะครับอันแรกเลยสกิลในการจะอ่านเนี่ยคือ scanning for specific information ก็คือว่าเรานะครับควรจะใช้วิธีการนะครับสแกนนะครับสแกนก็คือมองคร่าวๆนั่นเองนะครับไม่ต้องอ่านยังไม่ต้องอ่านนะครับคือไปมองคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อไปหาอะไรครับคำที่สำคัญที่เรากำลังจะหาเพื่อตอบคำถามเรานะครับเขาบอกว่า to find specific piece of information in a text quickly you should scan for it ก็คือสแกนมองคร่าวๆไปนะครับเพื่อที่จะหาคำนะครับที่สำคัญที่เรากำลังมองหานะครับเขาบอกว่าแรกคือ identify the keywords นะครับ in the question for the information you need คำถ้ามีคำถามเนาะเขาถามว่าอะไรนะครับดูซิว่าคำสำคัญในคำถามเนี่ยคือคำไหนแล้วลองไปครับไปดูในเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยว่าคำเนี้ยมันอยู่ตรงไหนใช้วิธีการสแกนเอาโดยใช้มือไล่กันนะครับไล่จากบนลงล่างเขาบอกว่า quickly look for the keywords in the text you can use your finger เห็นไหมครับ to help you ก็คือว่าเราดูคำว่าคำเนี้ยมันเป็นคำส่วนหนึ่งของคำถามเนาะแล้วลองไปไล่ดูซิว่าในเนื้อเรื่องน่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับStop when you find the keyword แล้วก็หยุดพอเราสแกนหรือเรานิ้วไล่ๆไปดูแล้วหาคำนี้ให้หยุดตรงจุดที่เราเจอคำนั้นนะครับเขาบอกว่า if the information you need isn't there
ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการไม่อยู่ที่นั่นคือมันจะอาจจะมีคำอยู่แต่ข้อมูลที่ในคำถามเนี่ยอาจจะไม่ใช่นั้นอาจจะมีที่อื่นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้ continue scanning until the keyword appears again ก็คือว่าทำแบบเดิมมันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคำนั้นอีกรอบนึงก็ลองดูซิว่ามันใช่ไหมนะครับเนาะมันใช้ตำแหน่งที่เราจะเอาข้อมูลมาไหมนั่นคือสกิลนะครับในการอ่านนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะให้เรานะครับตอนนี้เขาบอก read the skill box เมื่อกี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นอันนี้ก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสแกนนะครับ the text and answer the questions นะครับ the keywords are underlined ก็คือตัวนี้นะครับเราจะนี่เป็นคำถามเนาะที่อย่าง skill box เมื่อกี้บอกว่าให้สังเกตจากคำถามนะครับเราก็ดูว่าคำถามเนี่ยคำไหนที่เป็นคำสำคัญในคำถามแต่ข้อสองเนี่ยเขาให้มาแล้วให้เรามาแล้วนั่นเองนะครับเขาขีดเส้นใต้มาให้ละนะครับคำเหล่านี้คือคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดนะครับแล้วเราจะไปสแกนใน text ดูซิว่าคำตรงเนี้ยเหล่านี้ที่เขาขีดเส้นใต้มันอยู่ตรงไหนและลองตอบคำถามดูนะครับเนาะลองเอามาตอบคำถามดูอย่างเช่นข้อหนึ่งคือ what is gelato เนี่ยงั้นเราเนาะคำถามคืออะไรมันคือgelato คืออะไรนะครับ2คือ when did the museum open เขาขีดเส้นใต้ที่มิวเซียมแสดงว่ามิวเซียมตัวนี้นะครับเป็นแล้วเป็นคำหลักของประโยคนี้ไปสแกนดูซิว่ามิวเซียมอยู่ตรงไหนนะครับ how much does one day cost ขีดเส้นใต้ที่ one day cost นะครับแล้ว cost นะครับก็คือ one day cost เนี่ยก็มันคือคีย์เวิร์ดเนาะหรือคำจำกัดความที่สำคัญ founded นะครับก่อตั้งนะครับ average ageอันนี้นะครับลองไปสแกนดูนะครับเดี๋ยวเราตอบคำถามกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้อันนี้คือข้อ2เนาะเดี๋ยวดูข้อ3ด้วยเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราสแกนเทคเพื่อตอบข้อ2เนี่ยเราสามารถนะครับทำข้อ3ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันนะครับเขาบอกว่าให้ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาให้เราขีดเส้นใต้เองนะครับเขาบอก underline the keywords in the questions ลองดูซิว่าคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับในประโยคนี้นะครับอยู่ที่ใดแล้วก็ให้ไปนะครับสแกนนะครับเรื่องเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองพยายามตอบคำถามโดยการดูคีย์เวิร์ดนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับข้อหนึ่งเนี่ย how many students attend the university every year ตัวนี้คำถามคือเด็กใช่ไหมครับจำนวนเด็กนักเรียนเท่าไหร่ที่อะไรครับได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยทุกๆปีอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราก็น่าจะรู้แล้วถ้าเราแปลเนี่ยนะครับน่าจะรู้ว่าอะไรมันคือคำสำคัญนั่นเองนะครับของประโยคนี้นี่คือทำข้อ2ข้อ3ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะว่าเราพอจะได้ไหมนะพอจะเข้าใจไหมนะครับอันนี้คือ text นะครับเนาะนี่มันของผมเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นนะครับหน้าแยกกันนะครับอันนี้คือแบ่งพารากราฟนั่นคือ A นะครับอันนี้คือ B นะครับเนาะของเราถ้ามีหนังสือก็ดูตามไปเลยนะครับตามหนังสือเลยนะครับ A B C D E มีพารากราฟแยกกันให้นะครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่เกลโตอยู่ไหนนะครับปาล์มอยู่ไหมครับบุษกรครับอันนี้ผมพยายามอบอ้อมครับอยู่ไหมครับอยู่ค่ะนี่เป็นกิจกรรมครั้งที่4ของอบอ้อมครับอบอ้อมครับเกลาโต้เราคิดว่ามันคืออะไรครับ What is Gelato คือ University ค่ะมหาลัย What is ชื่อมหาลัยเกลาโต้นี่คือชื่อมหาลัยแล้วครับเรามันอยู่ตรงไหนครับในเท็กซ์เนี่ยอยู่ลองอประโยคสุดท้ายของ A ค่ะประโยคสุดท้ายของพารากราฟ A เหรอครับค่ะคือตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อ
หนูประโยคสุดท้ายตรงเวลคัอ๋มอคืถอตัวูนี้ใช่ไกหมครับเกลาโตตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะค่ะเราเดาว่ามันเป็นเกลามันเป็นชื่อมหาลัยใช่ไหมครับค่ะก็เดาได้ครับแต่ว่าถ้าดูจากอันเนี้ยคำถามคืออะไรคือนะครับเกลาโตเกลาโตตัวนี้สังเกตว่ามันไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ครับมันเป็นตัวเล็กสังเกตดูเนาะแสดงว่าถ้ามันเป็นตัวเล็กมันจะไม่ใช่ชื่อเฉพาะแต่มันเป็นตัวเอียงเห็นไหมเกลาโตเป็นตัวเอียงอันมันไม่น่าจะใช่ชื่อมหาวิทยาลัยเราคิดว่าอ่านดาวอีกทีหนึ่งมันคืออะไรครับเห็นไหมเนี่ยไอศกรีมค่ะเออถูกต้องเลยมันคืออะไรไอศครีมนะไอศครีมเกลาโตใช่เป็นไอศครีมที่เป็นแบบเขาเรียกอิตาเลียนอิตาเลียนถูกต้องนี่ไงเห็นไหมครับเนาะอันเราสแกนปุ๊บดูเกลาโตอยู่ไหนนะเกลาโตอยู่ไหนนะปุ๊บมันจะตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าตรงนี้แต่สังเกตว่าถ้าเกลาโตตัวใหญ่นะครับมันก็จะเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองนะก็เป็นชื่อมหาลัยเลยนะครับแต่ในคำถามเนี่ยเกลาโตเป็นตัวเล็กและเอียงด้วยซึ่งก็คือน่าจะเป็นชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองน่าจะเป็นตัวนี้แล้วเราก็ดูซิว่า to make แน่นอนเลยทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำเกลาโตแต่คอมมาตัวนี้สังเกตว่าข้างๆเนี่ยเขาจะมีอะไรครับอิตาเลียนไอศครีมก็น่าจะเป็นนะครับนั่นแหละอิตาเลียนไอศครีมดังนั้นเกเลโตตัวนี้นะครับมันคืออิตาเลียนไอศครีมนั่นคือคำตอบนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ2ขอบคุณครับผมฟ้าอยู่ไหมครับฟ้าอติการครับอยู่ค่ะฟ้าข้อ2 When did the museum open museum อยู่พารากราฟอะไรครับอีค่ะอีแล้วคำถามคือ When did the museum open เราตอบอะไรครับ2012ค่ะถูกต้องโอเคเนาะเราก็ไล่ไปดูคำว่า museum ใช่ไหมครับเนาะก็มาเจอนี่คำว่า museum ตรงนี้นะครับนี่ museum แถวๆนี้เลยนะครับเขาบอกว่า open มันเปิดนั่นเองนะครับเห็นชัดเจนว่าคำว่า open ed นะครับก็คือเปิดในปี2012ถูกต้องนะครับขอบคุณครับผมครับอันนี้เราไม่ต้องอ่านเลยนะครับคือเราไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยนะครับในการตอบคำถามข้อ3ครับ how much does a one day course cost นะครับต้นกล้าอยู่ไหมครับต้นกล้าข้ามไปนะครับเอิร์ธครับเอิร์ธศิริกรครับกิ๊กครับตาลครับธีระวันครับฟาร์มครับเถลิงศักดิ์ครับอยู่ค่ะอาจารย์ฟาร์ม one day course ตัวนี้เราไปเจอที่ไหนครับพารากราฟอะไรครับหนูยังหาไม่เจอเลยค่ะหนูเจอแต่ founder เราเจอแต่อะไรนะ founder ค่ะอ๋อ one day course ลองไปดูสิ for a course ไม่ใช่ลองไปดูสิมีนี่ไงผมยังเจอเลยอยู่พารากราฟอะไรครับพารากราฟนี่คือพารากราฟอะไรครับฟาร์มพารากราฟ B ค่ะลองบอกตำแหน่งซิว่าอยู่ตรงไหนครับ One Day Course เนี่ย One Day Course อยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะถูกต้องแล้วคำตอบเราคิดว่าตอบอะไรครับเขาบอก How much does a one day course cost เราคิดว่าคำตอบคือ100euros เหรอคะ euros euros euro โอเคถูกต้องเรารู้ได้ไงว่าเป็น100 euros ครับดูจากตรงไหนเอ่ยเขาบอก which cost about 100 euro ข้างหลังเลยค่ะถูกต้องเลยโอเคเนาะขอบคุณครับฟังนั่นแหละวิธีการดูนะครับเห็นไหมคีย์นะครับเนาะคีย์เวิร์ดคือตัวนี้เลย one day cost เราไม่ต้องอ่านอันอื่นเลยนะครับเห็นไหมเราก็ตอบได้เลยเพราะว่าคำถามคือราคาเท่าไหร่นะครับ cost ที่เป็น one day cost เนี่ยนะครับ cost นะครับเท่าไหร่เนี่ย which cost about 100 euros นะครับผมต้องทราบตรงนี้ไหมนะครับไม่ต้องทราบว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรถูกไหมครับในการที่ตอบคำถามที่เขาถามนะครับผมน้องก็ดูจากคีย์เวิร์ดพอแล้วนะครับต่อไปข้อ4ครับ
สี่ผมจะถามปิวครับปิวธนพรอีกครับอยู่ไหมครับค่ะค่ะปิวเป็นกิจกรรมครั้งที่4ของปิวครับปิวข้อ4 founded ตรงนี้อยู่พารากราฟอะไรครับพารากราฟ B ไหมคะพารากราฟอะไรนะ B ค่ะ B boy ใช่ไหมครับค่ะแล้วตัวเลขเรารู้ไหมครับ2003ไหมคะ2003ถูกไหมครับก็คือ when was the Gelato University founded ก็ตอบคือ2003ใช่ไหมครับโอเคถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเขาถามว่ามหาวิทยาลัยเกลาโตเนี่ยนะครับมันก่อตั้งเมื่อไหร่ถ้าเราแปลเนาะ founded ตัวนี้ก็คือการก่อตั้งนั่นเองได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี2003นั่นเองนะครับผมโอเคนะถูกต้องแล้วครับก็ดูจากคีย์เวิร์ดข้อ5ครับผมจะถามคนที่ยังไม่ครบ6นะครับอิงครับอิงนภัสสรครับอยู่ไหมครับไม่อยู่นะครับจีภริษาครับ1พรสุดาครับอยู่ค่ะอันนี้กิจกรรมครั้งที่4ของ1นะครับผม1ข้อ5 1ตอบอะไรครับ What is the average age average age มันอยู่พารากราฟไหนครับ1ครับ4ค่ะ4แล้วเราตอบอะไรครับตอบอะไรตรง average age ตัวนี้ใช่ไหมค่ะค่ะแล้วคำตอบคืออะไรครับเราคิดว่าคิดว่า average age แปลว่าอะไรครับเนี่ยไม่ทราบค่ะ age ตัวนี้แปลว่าอะไรครับ age แปลว่าอะไรครับอายุค่ะอายุ average แปลว่าอะไรครับอายุของนักเรียนคำตอบคือข้อ5ควรจะเป็นอะไรครับข้อ5คือ what ค่ะไหนนะ35ถูกต้องเป็นการเดาที่โอเคที่ถูกต้องนะครับก็คือ average age ก็คืออายุเฉลี่ยนั่นเองของนักเรียนนะครับที่มามหาวิทยาลัยแห่งนี้คืออายุเท่าไหร่35นะครับคำถามก็คือ what is the average นั่นแหละก็ตอบ35โอเคครับ35นะครับโอเคขอบคุณครับปิดไมค์ได้เลยครับค่ะครับผม1ครับตอบนั่นแหละนะครับก็คือวิธีการเดานะครับเนาะหรือวิธีการดูหาคำตอบนะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้จากข้อจาก5ข้อที่ผ่านมาเราจะพอทราบนะครับเนาะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยประเภทอะไรเนาะมันมีคำว่าเกลาโตมาซึ่งเกลาโตเป็นอะไรครับเป็นไอศครีมเป็นอิตาเลียนและอะไรครับมันมีแบบวันเดย์ด้วยนะคือวันเดย์คอร์สก็คือครับเรียน1วันใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับแล้วก็นักเรียนอายุเฉลี่ย35เนาะมันไม่น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทั่วๆไปใช่ไหมครับเนาะที่เรารู้จักนะครับเนาะคำว่าชื่อมหาวิทยาลัยต่อไปดู3นะครับhow many students attend the university every year นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองถามเราเนาะลองฝึกทำนะครับไม่ผิดไม่เป็นไรนะครับเนาะจอยอยู่ไหมครับวันนิพาครับอยู่ค่ะจอยข้อ3นะครับเราคิดว่าคีย์เวิร์ดมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างครับเนี่ยข้อ1เนี่ยข้อ3ใหญ่ข้อ1นะครับ How many students attend the university every year เราคิดว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างครับมันเข้ากล้องคำที่เราจะไปหาครับในเท็กซ์ครับ อย่างข้อเมื่อกี้เขาขีดเส้นใต้ให้เราไงแต่คราวนี้ถ้าเราลองขีดเส้นใต้เองเราคิดว่าคำไหนที่มันอาจจะเป็นได้ครับที่เราจะไปหาคำตอบได้เดาหรอคะคำไหนได้บ้างครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดได้ขีดเส้นใต้อะไรครับ
เรียนจังstudent ค่ะ students ขีดเส้นใต้ students ก็ได้นะครับขีดเส้นใต้ attend ก็ได้แล้วแต่เรานะครับขีดเส้นใต้คำว่า university ได้ไหมก็ได้ก็ลองไปดูนะครับเนาะขีดเส้นใต้ year ก็ได้นะครับแล้วได้มีคำตอบรู้คำตอบไหมครับข้อ1เนี่ยเราจะตอบว่าอะไรครับข้อ1เหรอคะ How many students attend the university every year คำถามคืออะไรครับถ้าเราแปลคำถามเนี่ยมีนักเรียนเข้ามหาลัยกี่ครั้งต่อปีอะไรนะใช่ไหมคะมีนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยกี่ครั้งต่อปีมีนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยกี่ครั้งต่อปีแล้วครับจำเดี๋ยวนะคะลองเราลองนึกว่าภาษาไทยถ้าเราพูดแบบนี้คนฟังเขาจะรู้เรื่องไหมถ้าเราถามแบบถ้าเราบอกคนฟังจะรู้เรื่องในแต่ละปีมีนักเรียนเข้ามาเดี๋ยวนะคะเข้ามาอะไรครับมีนักเรียนเข้าในแต่ละปีมีนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยประมาณกี่คนหรือเปล่าคะก็แค่นั้นเองนะครับในแต่ละปีเนี่ยนักเรียนมาเรียนกี่คนจบละเพราะงั้นเราคำถามเนี้ยถ้าเราตอบเนี่ยเราได้คำตอบไหมครับลองไปดูในเท็กซ์ดิได้คำตอบไหมมีคำตอบตรงไหนไหมครับน่าจะมีในช้อยบีนะคะในประกาศบีเราตอบคือ 6,000 คนค่ะมากกว่า 6,000 คนโอเคถูกต้องเลยขอบคุณครับ more than 60,000 students เนาะค่ะโอเคขอบคุณครับผมก็นะครับคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยก็สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างครับเป็น students ก็ได้ถ้าเป็น students เราก็ลองไล่ๆดูซิมีคำว่า student ตรงไหนไหมแล้วก็ข้อมูลใช่กับสิ่งที่เราต้องการไหมเพราะข้อมูลของเราคืออะไรครับจำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า student ไม่ work เราก็ดูเลยครับพวก university พวก attend หรือ year อะไรพวกนี้นะครับเนาะอย่างเช่นถ้าเราดู attend เห็นไหมครับมันจะมีปุ๊บเอ๊ะมีหรือเปล่านะนี่นะครับ every attend ก็อาจจะไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูคำว่า university ไล่ๆมานะครับหรือดูคำว่าyear every year อะไรเงี้ยครับ every year เราก็เห็นว่า every year นี่มีนะอยู่นะเห็นไหมครับ every year ก็จะเป็นนี่แหละนะครับมากกว่านะทุกๆปีไงคำว่า every year คือทุกๆปีถูกไหมครับก็สามารถเป็นคีย์เวิร์ดได้เนาะงั้นในการดูคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับก็อาจจะมากกว่า1คีย์เวิร์ดได้นะครับเพื่อเอาไปช่วยหานั่นเองนะครับหาข้อมูลถ้าเป็น every year เราจะเห็นว่ามันมีเห็นไหมทุกๆปีเนี่ยน่าจะ make sense อยู่ใช่ครับก็จะเป็นจำนวนอะไรสักอย่างเนี่ยทุกปีก็น่าจะเป็นจำนวนเด็กนักเรียนใช่ไหมครับสองครับป้างอยู่ไหมครับสลาวิทครับอยู่ครับนี่เป็นกิจกรรมครั้งที่4ของป้างป้างข้อ2เนี่ยเราคิดว่าอะไรสามารถเป็นคีย์เวิร์ดได้บ้างครับที่เราจะไปดูในข้อความของเราอะเพื่อที่จะไปดูว่าข้อ2เนี่ยคำถามเนี่ยคำถามคืออะไรครับอันดับแรกเขาสอนเป็นภาษาอะไรครับในชั้นเรียนโอเคเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษเราคิดว่ามันสามารถเป็นตัวไหนได้บ้างครับ classes touch เนี่ยครับclasses แล้วอะไรอีกแล้วก็ภาษาคือครับ language ใช่ไหมครับครับคำตอบอันนี้คืออะไรครับบ้างรู้ไหมคำตอบ What languages are classes taught in นะเขาสอนภาษาอะไรลองไปดูคีย์เวิร์ดที่เป็น language หรือเป็น class เนี่ยลองดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราได้คำตอบไหมอยู่ในพารากราฟที่4ครับพารากราฟ4คำตอบของเราคืออะไรครับ Italian Spanish แล้วก็ Chinese ครับแล้วก็อะไรอีกอิตาเลียนสเปนิชแล้วก็ชไนนีนครับแล้วก็มีมากกว่านั้น and other languages เราคิดว่ามีอะไรบ้างมีภาษาอังกฤษไหมในนี้มีภาษาอังกฤษไหมคิดว่ามีภาษาอังกฤษไหมครับมีครับก็คือตัวบทนี่แหละเห็นไหมใช่ไหมครับ also my classes are in English เห็นไหมใช่ไหมครับแล้วก็มีอันคลาสอื่นๆอีกอย่างเช่น in Italy Spain แล้ว Italian Spanish Chinese ถูกต้องนะครับตามนั้นเลยขอบคุณครับผมครับถูกต้องเลยนะครับวิธีการดูแบบนั้นเลยนะครับไปสกิมเมาส์นะครับไปสแกนเอานั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องดู
เนาะไม่ต้องไม่จะไม่ต้องอ่านตั้งแต่บนลงล่างนี่คือวิธีการนะครับทำข้อสอบที่เป็น reading นะครับเนาะเวลาผมเนาะผมก็เคยสอบนั่นแหละที่เป็น reading ผมไม่เคยอ่านเลยครับผมอ่านเมื่อจำเป็น แต่ในการทำข้อสอบ readingที่จะไปได้เร็วคือคุณต้องอ่านคำถามก่อนครับหาคีย์เวิร์ดที่คำถามหลังจากนั้นไม่ต้องอ่านจากบนลงล่างไม่งั้นคุณทำไม่เสร็จแน่นอนนะครับไม่มีทางนะครับที่จะทำเสร็จข้อสอบเสร็จตามเวลาเพราะว่า reading บางทีมี5เรื่องนะครับเนาะอย่างเงี้ยแต่ละเรื่องมีคำถามอยู่3คำถามถูกไหมครับเนาะดังนั้นคือใช้เทคนิคประมาณแบบนี้ใช้สแกนเอานะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อ3 not อยู่ไหมครับสราวุธครับnot อันนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่1ของ not นะครับครับครับ not ข้อ3ครับ not คิดว่าอะไรบ้างที่สามารถเป็น keywords ได้ครับ too much sugar too much sugar สามารถเป็นคีย์เวิร์ดได้แล้วอะไรอีกครับน่าจะมีตัวหนึ่งคือเกลาโต้นี้ป่ะเกลาโต้เนาะก็น่าจะมีเกลาโต้หรือ too much sugar นะครับเขาบอก what happens if you make gelato using too much sugar ได้คำตอบไหมครับน็อตมันอยู่พารากราฟไหนครับอยู่ D ครับ D dog เหรอครับครับคำตอบของน็อตคืออะไรครับ it won't feed ครับถูกต้องเลยนะครับ perfect เลยน็อตขอบคุณครับผมนี่เห็นไหมครับ too much sugar อยู่นี่เลยนะครับน็อตดูพารากราฟดีเลยนะครับนั่นคือคีย์เวิร์ดคือคีย์เวิร์ดเนี่ยเรามองได้อาจจะเป็นเกลาโต้ก็ได้เราก็ไปดูเกลาโต้อยู่ไหนอย่างเช่นในพารากราฟดีก็มีเกลาโต้นะครับเกลาโต้คือตรงนี้แต่พอถ้าเราพอเข้าใจคำถามนะคำถามมันคือwhat happens อะไรสักอย่างหนึ่ง what happens เกิดอะไรขึ้น too much sugar น้ำตาลมากเกินไปประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลที่เราต้องการนะครับมีแต่สตรอเบอรี่อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็สกิมนะฮะสแกนต่อไปเรื่อยๆนะอ้าวเจอ too much sugar ตรงนี้แล้วลองดูข้างๆซิเกิดอะไรขึ้นนะครับในประโยคเดียวกันมันจะมีครับ it won't freeze มันจะไม่ก่อตัวนั่นเองนะครับเนาะมันจะพังทลายนะครับเกลาโต้มันจะไม่เป็นไอศกรีมไงใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นรูปเป็นรางของเขานะครับถ้าใช้มากเกินไปนะครับผมเนาะก็ได้ละนะครับก็ดูสแกนเพื่อดูคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ดูข้อมูลว่าใช่ไหมกับสิ่งที่เราต้องการนะครับข้อ4ครับสรุตา สรุดามาไหมครับอันนี้ผมพยายามจะเรียกคนที่ยังไม่ถูกเรียกนะครับหรือเพิ่งยังทำน้อยครั้งนั่นเองนะครับตัวออกครับแฮมครับใครครับครับแฮมครับแฮมอ๋อแฮมแฮมครั้งที่1นะครับครับอันนี้แฮมเนาะใช่ครับอ่ะแฮมข้อ4แฮมคิดว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เราจะมองนะมีคำอะไรได้บ้างครับTemperature ใช่ไหมครับใช่ครับright temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิที่ถูกต้องใช่ไหมครับครับแล้วก็เกลาโต้ใช่ไหมใช่ครับแฮมเจอคำตอบไหมอยู่พารากราฟที่ดีครับดีดีด็อกเหรอครับใช่ครับคำตอบของแฮมคืออะไรครับ5ถึง10องศาครับถูกต้องเลยนะครับนี่คีย์เวิร์ดของเราคือ right temperature นั่นเองนะครับคำตอบวงเล็บอยู่ในวงเล็บว่ามันควรจะเป็น 5-10 องศานี่คือคำตอบถูกต้องเลยขอบคุณครับแฮมครับก็ right temperature เป็นอุณหภูมิที่ถูกที่ต้องมีนะครับในการทำนะครับ and it has to be served นะครับ at the right temperature เราไม่รู้เนาะว่าคืออะไรนะถ้าเรากลับไปดูนะคำถามก็คือเขาบอกว่าWhat is the right temperature for gelato นะครับก็คือ 5-10 องศานั่นเองนะครับโอเคนะต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับ How much is a visit to the museum
สุดารัตน์แก้วเงินมาไหมครับนี่สุกัญญาหรือกิ๊กมาไหมครับมาค่ะมาค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่3ของกิ๊กกิ๊กข้อ5ครับ How much is a visit อะไรที่มันสามารถเป็นคีย์เวิร์ดได้บ้างครับออกไปละสุกัญญา6331064 9นี่คือใครครับอาจารย์คะเมื่อกี้หนูกดผิดอันนี้ใครครับสุกัญญาค่ะกิ๊กใช่ไหมครับใช่ค่ะกิ๊กข้อ5ครับข้อ5อะไรเป็นคีย์เวิร์ดได้บ้างครับ How much is a visit to the museum visit ค่ะvisit อะไรครับอีกอันนึงคือควรจะเป็นอะไรครับที่เป็นคีย์เวิร์ดมิวเซียมค่ะโอเคเราได้คำตอบไหมครับ visit museum อะไรเงี้ยได้คำตอบไหมลองไปดูดิมันอยู่ไหนครับที่มี visit แล้วก็สักครู่นะคะมี museum มี visit มี museum อะไรพวกนั้นมันอยู่พารากราฟอะไรครับไปหาคำ museum ไปหาคำ visit อะไรพวกนั้นนะครับเจอไหมครับสักครู่นะคะพารากราฟ E เหรอคะไม่รู้ครับเจอเหรอครับตรงไหนครับเจอไหมครับเจอไหม for 5 euro ล่ะค่ะ5 euros ถูกแล้วขอบคุณครับผมคำตอบคือ5 euros นะครับนี่เราดูหน้ามันเลยนะครับผมก็ขาปิดใหม่ได้นะครับกิ๊กครับขอบคุณครับก็หน้านี้นะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ของเราเนี่ยคือ visit กับ museum เนี่ยเจนชัดเลยนะเมื่อกี้สกิมมาเดี๋ยวผมสแกนมาผมยังไม่เจอ visit นะผมเจอ visit ตัวนี้เนี่ย visit ตัวนี้แล้วนะครับมี museum ตรงนี้ด้วยแสดงว่าแถวๆนี้แหละข้อมูลของเราถ้าเราลองหาดูนะครับก็จะเห็นว่า for 5 euros นะครับคือ5 euros นั่นเอง you can visit คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นั่นเองนะครับ museum นะครับเนาะคำตอบก็คือ5นะครับ euros นะครับเพราะเขาถามว่า how much ราคาเท่าไหร่นะครับ is a visit ในการเข้าไปเยี่ยมชม1ครั้งนะครับผมโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเนาะอันนี้เราจะยังถ้าเราเดี๋ยวดู text builder นะครับเนาะก่อนที่จะไปทำตรงนั้นนะครับ text builder เนี่ยนะครับมีอันนึงที่สามารถที่เอามาช่วยในการสร้างนะครับรูปประโยคได้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นพวก linkers ต่างๆนะครับ linkers เนี่ยก็จะมีนะครับที่ยกตัวอย่างให้ตัวนี้เขาเรียกเป็นการcontrast นะครับหรือทำการทำให้ข้อมูลมันตรงข้ามกันนะ contrast เนาะหรือการปฏิเสธของสิ่งที่เกิดอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับให้มันดูตรงข้ามกันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวบัตรเนี่ยใช้เมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่า there are courses that last of 2-5 weeks นะครับเขาบอกว่ามันมีนะครับมันมีคอร์สต่างๆนะครับวิชาต่างๆเนี่ยซึ่งมันใช้เวลาประมาณ5อาทิตย์เลยนะครับ5 weeks เนาะแล้วคอมมาเห็นไหมครับแล้วเขาใช้คำว่าบัตรเชื่อมนะครับหรือลิงเกอร์ตัวลิงเกอร์เนี่ยตัวบัตรแต่ก่อนหน้าบัตรต้องมีคอมมานะครับเพราะว่ามันเป็นในประโยคนึงเนาะ but I'm going to try the one day course นะเขาบอกว่าแต่ฉันจะใช่ครับฉันจะลงเรียนนะครับวิชาที่เป็นวันเดียวจบนั่นเองนะครับวันเดียวคอร์สก็คือวันเดียวจบนะครับเนาะมันมีบางวิชาที่อะไรครับต้องใช้เวลา5 weeks 5อาทิตย์เลยในการจบแต่ว่าเขาจะลองวิชาที่เป็นวันเดียวนะครับวันเดียวคอร์สนะครับก็เห็นว่ามันเป็นการนะครับคอนทราสต์กันว่ามันมี
มันมีวิชาที่มี5ทิศนะในการเรียนการสอนเนี่ยฉันไม่เอาหรอกนะครับฉันจะลองอีกอันหนึ่งที่มันเป็น one day นะครับ however อันนี้ตัวหนึ่ง however นะครับ there are courses that last up to 5 weeks เหมือนกันเนาะส่วนตัว however นะครับถ้าเราต้องการสร้างประโยคใหม่โดยที่ยังเป็น contrast formation ก็ได้นะครับก็คือเราเติมจุดตัวนะครับถัดไปนะครับตัวประโยคใหม่ก็ขึ้นต้นด้วย however เพื่อเป็นการอะไรครับ contrast หรือขัดแย้งนะครับหรือตรงข้ามกับข้อมูลที่ให้ก่อนหน้านะครับ however อย่างไรก็ตามฉันจะนะครับลงเรียนนะครับคอร์สที่วันเดียวจบมันเองนะครับ however ตามด้วยคอมมาแล้วก็ตามด้วยประโยคนะครับเนาะที่ contrast กับประโยคก่อนหน้านั่นเองส่วน also ก็ใช้ได้นะครับมัน3ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับ but however also เพียงแต่ว่าหลักการเขียนที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับเนาะก็คือขัดแย้งหรือการ contrast information คือให้ตรงข้ามกันนะครับ also there are courses that last up to 5 weeks เขาบอกว่าถึงแม้นว่านะครับแปล also เนี่ยแปลว่าถึงแม้นว่าในภาษาไทยนะครับถึงแม้นว่ามีนะครับมีวิชาต่างๆนะซึ่งนะครับต้องใช้เวลาเรียนนะ5อาทิตย์คอมมานะครับก็คอมมาเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรก่อนเขานะครับเพราะออโต้ไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ I'm going to try the one day course แต่ฉันจะอะไรครับลองเรียนที่มันเป็นวันเดียวจบครับสมมุติว่าเราออโต้ไปอยู่เหมือนกับบัตรก็ได้นะครับเนาะนั้นเราจะเอาตัวที่เราเลือกก่อนนะครับขึ้นต้นจะสลับกันนะครับก็คือ I'm going to try the one day courses the one day course ฉันนะครับฉันจะลองเรียน one day course ก่อนคอมมานะครับนะตัว also นะครับก็จะเป็นตัวอะไรครับตัวที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันมีอะไรครับมีมากมีคอร์สอื่นๆนะครับ also there are courses that last up to 5 weeks โอเคนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการใช้ but however แล้วก็ also นะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นเหมือนขัดแย้งเหมือนกันนะครับเนาะกับข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เรานะครับเติมตัวนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนั้นมันอาจจะใช้เวลานิดนึงในการอ่านเนาะ complete the sentence with but however and although which paragraphs do they go with โอเคนะครับลองหาดูสินะครับว่า B เนาะเดี๋ยวไปอ่านก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะตอบ B ตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะตอบ B ได้เลยเพราะว่าเราอ่านแต่ละพารากราฟเนาะเราอาจจะได้คำตอบข้อนี้เลย 5B นะครับดังนั้นก็อาจจะดูไปพร้อมกันก็ได้นะครับว่าพารากราฟว่าข้อ B เนี่ยข้อ1เนี่ยคำเนี้ยนะครับคำพูดเนี้ยสิ่งที่เราจะเติมข้างหน้าก็คืออะไรครับ but ได้ไหม however ได้ไหมหรือ also ได้ไหมนะครับเนาะตอนนี้ก็ but however also but however also นะครับ but however also แต่ละจุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตัวนี้ดูซิว่านะครับถ้าเราอ่านโดยละเอียดเนี่ยลองดูซิว่า headings นะครับที่อยู่หลังกล่องเนี่ยนะครับหรือนะครับตัวเนี้ยมันเขาพูดถึงอะไรเห็นไหมครับเนี่ย the city of เนี่ยตัวเนี้ยมันพูดถึงอะไรนะครับเนาะก็มันเป็นอันนี้ไหมนะครับมันเป็น the secret of good Kyoto หรือมันเป็น a city to study in นะครับหรือมันเป็น if you just want a taste หรือมันเป็น a course for everyone นะครับอันนี้คือเป็นแล้วหัวข้อหลักนั่นเองนะครับ a mix of students นะครับเป็นนะครับเป็นเด็กนักเรียนที่มีการนะครับมีความหลากหลายนั่นเองผสมผสานกันนะครับเดี๋ยวเราดูพารากราฟ A เนาะพารากราฟ A เนี่ยนะครับบอกว่า the city ofBologna นะครับ in Italy is home to the oldest university in the world บอกว่าอะไรครับ Bologna เนี่ยนะครับเป็นนะครับเมือง Bologna เนี่ยในประเทศอิตาลีเนี่ยมันเป็นนะครับบ้านหรือบ้านเกิดนั่นเองนะครับของนะครับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะครับ It was founded in 1088นั่นเองนะครับมันถูกก่อตั้งในปี1088คศนะครับThe list of former students includes artists, politicians, poets, and even movie directors. เขาบอกว่าอะไรครับศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็มีนะครับมาจากเป็นนะครับเป็นอาร์ติสต์บ้างนะครับก็คือเป็นพวกครับศิลปินเนาะนะแล้วก็เป็นนักการเมืองนะครับเป็นนักแต่งนะครับเป็นนักกวีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเป็นนะครับคน
เป็นคนกำกับหนังอะไรพวกนี้นะครับเขาบอก however what a lot of people don't realize is that Bologna is also home to another much newer university แต่เขาบอกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบนั่นเองนะครับไม่ได้ใส่ใจว่านะครับโบโลกน่าเนี่ยมันก็คือนะครับมันคือบ้านเกิดของมหาวิทยาลัยที่ใหม่มากใหม่กว่าอีกอันนึงนะครับเนาะเขาบอกว่า I have signed up for a course คนนี้เขาบอกว่าฉันได้นะครับได้ร่วมที่จะไปเรียนนะครับ Although I'm not going to study law or engineering ฉันได้ไปลงสมัครไว้ที่จะเรียนวิชาหนึ่งนะครับแม้นว่าฉันไม่ได้ที่จะไปเรียนคือฉันไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับอะไรครับกฎหมายหรือวิศวะนะครับ I'm going to learn how to make gelato เขาบอกว่าฉันกำลังจะที่จะไปนะครับเรียนรู้การทำเกลาโต้ซึ่งเป็นอิตาเลียนไอศครีมนั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่า Welcome to Gelato University นะครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่อะไรครับมหาวิทยาลัยเกลาโต้นี่ก็เป็นกระเฉยแล้วนั่นแหละว่ามหาวิทยาลัยที่ใหม่นะครับกว่าเนี่ยที่มีชื่อเสียงเหมือนกันตอนนี้ในอิตาลีเนี่ยคือเกลาโต้ยูนิเวอร์ซิตี้นี่คือชื่อมหาวิทยาลัยของเขานั่นเองนะครับดังนั้นข้อ1 นะครับ A เนี่ยนะครับเราคิดว่าเดี๋ยวนะผมจะถามข้อ1ผมตอบ A ผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับเนาะก็จะเป็น city to study in นั่นเองถูกไหมครับดังนั้นหัวข้อหลักนะครับเนาะก็จะเป็น a city to study in ก็คือโบโลกนานั่นเองถูกไหมครับเนาะ city to study in นะครับต่อไปดูนะครับตัวนี้นะเติมนะครับข้างหลังเนี่ยเป็น a city to study in นะครับก็คือเมืองที่นะครับเราจะไปเรียนนั่นเองครับ B ลองดูซิตรงนี้เติมอะไรนะครับตอนนั้น a city to study in ไปแล้วนะครับก็จะเหลือช้อยที่เหลือนะครับต่อไปนะครับ the Capicini Gelato University was founded in 2003เขาบอกว่าชื่อเนี่ยนะครับมหาลัยเกลาโตเนี่ยนะครับก็ถูกก่อตั้งในปี2003 and every year it attracts more than 6,000 students who want to learn how to make perfect ice cream เขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยนะก็มีก็ดึงดูดนักเรียนประมาณ 6,000 คนเลยนะครับเพื่อที่ต้องการที่จะไปเรียนอะไรครับการทำperfect ice cream แค่นั้นเองนะครับเนาะทำไอศกรีมที่สมบูรณ์แบบนะครับ However it's not just about making ice cream บอกอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่แค่นะครับเป็นการทำไอศกรีมนะ Students all have the same dream of starting their own business their own gelato business เขาบอกว่านะครับนักเรียนทุกคนเลยนะครับมีความฝันนะครับเนาะเหมือนกันก็คือการนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเกลอตาไอธุรกิจไอศครีมนะครับเกลอโตของเขาเองนะครับ so classes include how to write a business plan ดังนั้นนะครับวิชาเรียนต่างๆในห้องเรียนเนี่ยนะครับก็จะรวมไปทั้งการเขียนนะครับการเขียนอะไรครับการเขียนแผนในการทำธุรกิจนะครับ how to market your product แล้วก็คุณจะอะไรครับคล้ายๆว่าการตลาดทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ยังไงนั่นเองนะครับมาร์เก็ตนะครับ and even how to design your own gelateria นะครับและรวมทั้งคุณจะสามารถที่จะนะครับดีไซน์นะครับออกแบบนั่นเองนะครับgelateria ก็คือเป็นคล้ายๆร้านหรือบูธในการที่จะขายเกลาโต้นั่นเองนะครับ or ice cream store เห็นไหมครับหรือร้านไอศครีมนั่นเองนะครับเนาะเขาก็จะมีการสอนด้วยทุกอย่างเลยนะครับรวมอยู่ในสอนในคลาสของเขานะครับในคอร์สที่เขาไปลงนั่นเองนะครับ There are courses that last up to 5 weeks but I'm going to try the one day course เขาบอกว่าอะไรครับนั่นแหละนะมีคอร์สเยอะแยะมากมายเลยที่นะครับที่ต้องเรียน5ที่แต่ว่าฉันจะเรียนแค่วันเดียวนะครับ which cost about 100 euros นะครับก็ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ100ยูโรนะครับนั้นสิ่งที่เหลือนะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็น a course for everyone นั่นเองนะครับหลัง B เนี่ยเราก็จะเติมเป็นหัวนะครับชื่อเรื่องหลักก็เป็น a course นะครับ a course for everyone เขาบอกว่าเป็นคอร์สสำหรับทุกๆคนเลยนะครับใครก็ได้มาเรียนได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ3
In my class of 20, there are students from all over the world, and although my classes are in English, there are also classes in Italian, Spanish, Chinese, and other languages. เขาบอกว่าในนะครับคลาสเนี่ยของฉันเนี่ยมี20คนนะครับเขาบอกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมาจากทั่วโลกเลยนะครับและแม้ว่าถึงแม้ว่าในห้องเรียนของฉันเนี่ยเป็นใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็จะมีวิชาอื่นๆที่สอนโดยใช้ภาษาอิตาลีนะครับสเปนนะครับภาษาจีนแล้วก็ภาษาอื่นๆด้วยโดยซ้ำไปนะครับเขาบอก the average age of the students is about 35 but company direct Robert from LA is planning to go into the gelato business at the age of 72 เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยของเด็กนักเรียนนะครับก็คือประมาณ35ปีนะครับแต่มีนะครับเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆว่าคนก่อตั้งนะครับหรือคนจัดการของบริษัทคนชื่อโรเบิร์ตเนี่ยนะครับมาจาก LA เนี่ยเขาวางแผนที่จะอะไรครับที่จะเปลี่ยนไปทำธุรกิจนะครับทางด้านของเกลาโตเนี่ยที่เมื่ออายุ72ปีนะครับเขาบอกว่า you're never too old to try new things เขาบอกนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยนะครับที่จะเขาบอกว่าเขาคุณไม่เคยคุณจะอะไรครับคุณไม่ได้แก่เกินไปหรอกนะครับกว่าที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับเนาะคืออายุไม่สำคัญนั่นเองนะครับคุณไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณย่อมที่จะเรียนรู้ที่จะนะครับพยายามสิ่งใหม่ๆได้เสมอนะครับเนาะอันนี้คือเขาอายุจึง72ปีนะครับต่อไปนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นข้อ3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับ a mixture of students นะครับหัวข้อหลักก็จะเป็น a mixture of students ว่านะครับความหลากหลายหรือการผสมผสานของเด็กนักเรียนนั่นเองหรือเด็กเรียนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีทั้งอายุเฉลี่ย35นะครับมีทั้งนะครับคนอายุ70กว่าก็ยังมาประมาณนั้นนะครับเนาะต่อไปนะครับD back to the classroom นะกลับมาที่ห้องเรียนของเราประมาณนั้นที่เขาบอกนะ and today we are making a strawberry gelato นะครับเขาวันนี้เราก็ทำเกลาโต้จะเป็นสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับ however before we start นะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ย that's a science class นะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยมันมีอะไรครับวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะนะครับ there is a science classเขาบอกว่า there's a lot of chemistry and mathematics and a calculator is essential เขาบอกว่ามันมีนะครับมีเคมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคณิตศาสตร์ด้วยนะแล้วก็อะไรครับและเครื่องคำนวณเนี่ยหรือเครื่องคิดเลขเนี่ยมันสำคัญด้วยนะครับเขาบอกว่า if there's too much sugar in the mixture it won't freeze เขาบอกว่าถ้ามันมีนะครับมีน้ำตาลมากเกินไปนะครับเนาะในส่วนผสมเนี่ยมันก็จะไม่ก่อตัวนั่นเองมันจะไม่แข็งนะครับอันนี้คือถึงเคมีนั่นเองถูกไหม if there is not enough air it will be too heavy และถ้ามันไม่มีนะครับมันไม่มีอากาศที่เพียงพอเนี่ยนะครับมันก็จะแข็งมากเกินไปไอศครีมเนาะนั่นเองนะครับแสดงว่ามันต้องมีอากาศที่เพียงพอในนั้นด้วยนะครับฟองนั่นเองเนาะAnd it has to be served at the right temperature, 5 to 10 Celsius, now, which is much warmer than normal ice cream. นะครับและมันจะต้องอะไรครับเพื่อที่แบบที่จะเสิร์ฟเนี่ยนะมันต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะก็คือ5ถึง10องศาเขาบอกว่านี่ครับมันจะอุ่นกว่าไอศครีมทั่วๆไปซึ่งไอศครีมทั่วๆไปอาจจะต้องอุณหภูมิต่ำกว่านี้นั่นเองอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งคณิตศาสตร์มีทั้งอะไรครับมีทั้งเคมีนะครับเนาะรวมเข้าไปในการคำนวณด้วยนั่นเองนะครับเนาะเขาบอกว่าคือไซคลาสของเขานะครับอันตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรครับ the secret of good gelato นะครับก็ดีนะนะครับดีก็จะเป็น the secret of good gelato gelato ที่ดีนะครับก็มีความลับของเขานั่นเองครับอุณหภูมินะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับผสมปันสุดท้ายละนะครับif you're interested in gelato but you don't have the timer don't have the time or money to take a course. The university also has its own gelato museum. เขาบอกว่านะครับถ้าคุณสนใจในเกลาโต้เนี่ยนะแต่ว่าคุณไม่มีเวลาหรือว่าเงินที่จะไปเรียนนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยยังมีนะครับมีมิวเซียมของเขาด้วยนะครับ
ขา open in 2012เปิดในปี2012เนาะ for 5 euros นะครับ5 euros นะครับ you can visit the museum discover the history of Kyoto บอก5 euro เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับมิวเซียมได้นะครับเพื่อที่ไปค้นคว้าประวัติศาสตร์ของเกียโตนั่นเองนะครับ the technology behind it and of course test some of the different flavors เขาบอกว่า5ยูโรเนี่ยนะคุณก็ได้ไปดูนะครับเทคโนโลยีในการน้องต่างๆนะครับเบื้องหลังมันนั่นเองนะครับและแน่นอนอยู่แล้วคุณจะได้ชิมนั่นเองนะครับได้ชิมเกียโตที่มีรสชาติแตกต่างกันนั่นเองนะครับ and if you'rewondering how my strawberry gelato tastes it was delicious เขาบอกว่าแต่ถ้าคุณสงสัยนะว่านะครับว่าเกลโต้รสชาติสตรอเบอรี่ของฉันเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบอกได้เลยว่ามานะครับมันรสชาติที่ดีมากครับ it was delicious นะครับตอนนี้หัวข้อหลักก็จะเป็น if you just want a taste นะครับก็คือถ้าคุณต้องการเพียงแต่แค่นะครับแค่ทดลองนะครับแค่ต้องการดูว่าเทสเป็นยังไงก็ไปเยี่ยมชมแค่นั้นเองนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับเราไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นเราจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลาสต่อไปเนาะเราก็จะเติมข้อ5ให้นะครับเนาะนิดนึงเดี๋ยวผมเฉลยให้แล้วละกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราลองไปเนาะเผื่อนะครับเผื่อเราเติมแล้วนั่นเองเพื่อเช็คคำตอบนะครับเนาะข้อ5 B นะครับ B เนี่ยเราจะเติมครับ but however also นะฮะจากการอ่านเมื่อกี้เราก็จะเห็นนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็น also นะครับข้อ1 นะเป็น also Gelato is Italian it has an international reputation นะครับเนาะตรงนี้คือมาจากพารากราฟ C ถ้าเราไปดูนะครับส่วน2ครับ2นี่เติม but นะครับIt's a complicated process, but after a few hours, I have a liter of pink ice cream. นะครับเนาะตัวนี้คือจริงๆเราก็คือมาจากพารากราฟ E นะครับส่วน3ครับ It's only 4 euros for children under 13. นะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันควรจะไปอยู่พารากราฟไหนนั่นเองเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะมันจะไม่มีนะครับถ้าเราดูเนาะเขาบอกว่าคือถ้าดูจากประโยคแล้วเราแปลเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนไหนของพารากราฟนะครับข้อ3ใช่ไหมครับข้อ3เติม however ครับ it's only 4 euros for children under 13 however they have to be accompanied นะครับ by an adult ก็บอกว่าค่าเข้าเนี่ยก็นะครับ4เหรียญ4 US 4ยูโรสำหรับเด็กนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนั่นเองก็ใช้ however ตัวนี้นะครับ4เติม also นะครับอันแรกนะหรือ but ก็ได้นะครับ I'm really looking forward to this course but I've never been a good student ครับฉันสนใจที่จะอยู่เรียนวิชานี้แต่ว่าฉันไม่เคยเป็นเด็กเรียนที่ดีเลยนะครับประมาณนั้นใช้ but หรือ also ก็ได้นะครับส่วน5ครับ5ตัวนี้ก็มันควรจะอยู่พารากราฟ A นั่นเองเพราะว่าอะไรครับเขาแนะนำมหาลัยแนะนำนู่นแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวฉันจะอยากจะไปเรียนนั่นแหละข้อ5นะครับข้อ5เติม also ครับเนาะ there's even a course to become a professional gelato tester although it sounds like a dream job I don't think I could eat ice cream นะครับ365 days a year นะครับก็ควรจะอยู่พารากราฟ B เนาะเพราะตัวนี้เขาพูดถึงนะครับคอร์สนั่นเองนะครับเนาะเกี่ยวกับกันโอเคนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับค่อนเกินเวลามานิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อกันคราวหน้าอาทิตย์หน้านะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ